ราไปดูกันที่ญี่ปุ่นกันบ้างนะครับเวลาที่พูดถึงญี่ปุ่นตอนนี้จะนึกถึงเรื่องของการอ่อนค่าลงของเงินเยนนะครับซึ่งตอนนี้ปรับตัวอ่อนค่ามากที่สุดเลยในรอบ20ปีด้วยกันทีนี้ไปดูทางด้านของผู้แทนของ IMF หรือว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำญี่ปุ่นกันบ้างรานิลซัลกาโดบอกแบบนี้การอ่อนค่าของเงินเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ดีนะครับเพราะมันจะกลายเป็นปัจจัยเสี่ยงสาเหตุหลักๆเลยเพราะว่าญี่ปุ่นเองนะครับเป็นประเทศที่ยังคงจำเป็นต้องมีการนำเข้าสินค้าประเภทต่างๆเข้ามาค่อนข้างเยอะดังนั้นหากว่าเงินเยนอ่อนค่าลงไปแล้วจะสร้างความเสี่ยงให้กับตัวเศรษฐกิจของญี่ปุ่นเองกันด้วยโดยทางด้านของรานิลซัลกาโดนะครับได้บอกแบบนี้บอกว่าครั้งนี้เนี่ยนะครับเรื่องของการอ่อนค่าของเงินเยนญี่ปุ่นนั้นมาจากการตัดสินใจเดินหน้านโยบายนะครับการผ่อนคลายทางการเงินของ BOJ หรือ Bank of Japan อย่างต่อเนื่องกันด้วยที่ณเวลานี้ผ่านมาแล้วก็คงยังที่จะยืนยันการใช้มาตรการผ่อนคลายทางการเงินเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจกันด้วยในขณะถ้าเราไปดูซีกตะวันตกของโลกไม่ว่าจะเป็นสหรัฐก็ดียุโรปอย่างที่เฟิร์นรายงานไปเมื่อสักครู่ก็ดีพบว่าพวกเขาหันมาใช้นโยบายการเงินแบบรัดเข็มขัดกันมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยอย่างไรก็ตามครับทางด้านรานิลซัลกาโดนะครับบอกว่าเห็นด้วยกับการที่ BOJ จะมีการคงนโยบายผ่อนคลายทางการเงินต่อไปจนกระทั่งบรรลุเป้าหมายเงินเฟ้อที่ 2% นะครับโดยตราเงินเฟ้อของญี่ปุ่นนั้นณเวลานี้มีแนวโน้มที่จะปรับตัวลงครับเมื่อสินค้าโภคภัณฑ์ราคาแพงที่จะนำเข้ามานั้นมีการปรับตัวลงตามไปด้วยทีนี้ความคิดเห็นของทาง IMF ในญี่ปุ่นนะครับมีขึ้นหลังจากช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่าเงินเยนของญี่ปุ่นอ่อนค่าลงอย่างหนักดังที่เรารายงานไปแล้วนะครับโดยที่ถึงแม้ว่าภาคการเงินนะครับแม้กระทั่งว่าเงินเยนของญี่ปุ่นเนี่ยจะอ่อนตัวลงมันส่งผลดีครับในแง่ของการส่งออกสินค้าญี่ปุ่นไปอย่างต่างประเทศซึ่งสามารถทำกำไรได้นะครับราคาของสินค้าญี่ปุ่นเวลาที่ไปอยู่ในตลาดโลกนั้นต่ำลงแต่ขณะเดียวกันแล้วเวลาอ่อนค่าขาที่ต้องนำเข้าสินค้าเข้ามามันกลายเป็นภัยคุกคามนะครับโดยเฉพาะยิ่งเลยนะครับเศรษฐกิจญี่ปุ่นเนี่ยจำเป็นต้องมีการนำเข้าพลังงานเป็นปริมาณมากทีเดียวดังนั้นนี้เนี่ยพอราคาน้ำมันมีการปรับตัวสูงขึ้นจากสงครามรัสเซียยูเครนค่าเงินญี่ปุ่นอ่อนลงมันอาจจะกลายเป็นความเสี่ยงของญี่ปุ่นเพิ่มเติมไปด้วยนอกจากนี้ซัลกาโดยังบอกนะครับว่าถ้าหากว่าเงินเยนนั้นยังคงเดินหน้าในการที่จะอ่อนตัวอย่างต่อเนื่องแบบนี้และสวนทางกับนโยบายทางการเงินของประเทศอื่นทั่วโลกแล้วอาจจะส่งผลกระทบนะครับต่ออุปสงค์ในประเทศซึ่งทำให้เงื่อนไขการค้านั้นก็จะแย่ลงไปด้วยทั้งนี้นะครับเป็นที่คาดการณ์นะครับว่าการประชุมของ BOJ ที่จะมีขึ้นในสัปดาห์นี้ทางคณะกรรมการ BOJ น่าจะยังไม่มีการปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยและนโยบายการเงินอะไรเลยนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นหากว่าเราไปดูนะครับดัชนีราคาผู้บริโภคของญี่ปุ่นอันนี้ไม่รวมนะครับสินค้าที่มีราคาผันผวนสูงอย่างเช่นอาหารในเดือนมีนาคมตอนนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้ว 0.8% เทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้าคือปี2021แต่ถือได้ว่ายังห่างไกลนะครับจากเป้าเงินเฟ้อของ BOJ ที่ 2% กันด้วยทีนี้ซัลกาโดครับซึ่งณเวลานี้เนี่ยควบตำแหน่งนะครับผู้อำนวยการประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ IMF ยังบอกว่าการเติบโตเศรษฐกิจญี่ปุ่นอาจจะมีการชะงักงันอีกครั้งหนึ่งถ้าสงครามความขัดแย้งระหว่างยูเครนกับรัสเซียทวีความรุนแรงมากขึ้นนอกจากนี้นะครับ ยังมีอีกหนึ่งปัจจัยซึ่งจะลืมไปไม่ได้เลยก็คือการเติบโตของจีนที่จะชะลอตัวลงเพราะว่าโควิด-19 สองสิ่งนี้ย่อมจะส่งผลกระทบต่อเรื่องของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในญี่ปุ่นอีกด้วยขณะเดียวกันซัลกาโดครับยังใช้โอกาสนี้ในการชื่นชมญี่ปุ่นครับในฐานะที่เป็นผู้นำระดับโลกในการให้การสนับสนุนพหุภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศส่งเสริมนโยบายการค้าที่เปิดกว้างมีเสถียรภาพโปร่งใสมากขึ้นแล้วก็กล่าวสนับสนุนนะครับโตเกียวที่สามารถสร้างระบบเศรษฐกิจโลกที่มีความร่วมมือกันมากขึ้นช่วยเหลือผู้ที่เปราะบางที่สุดในโลกได้ด้วยเช่นเดียวกันทีนี้จากมิติเรื่องของค่าเงินเยนกันบ้างเราไปดูนะครับในเรื่องของความรู้สึกของคนญี่ปุ่นที่มีต่อเรื่องของความปลอดภัยในประเทศครั้งใดก็ตามที่เราพูดถึงญี่ปุ่นครับเราจะนึกถึงเรื่องของความปลอดภัยในทุกๆมิติเลยแต่ว่าล่าสุดนี้ถ้าหากว่าเราลองไปดูนะครับเรื่องของการสำรวจความคิดเห็นของคนญี่ปุ่นว่าในเรื่องของความปลอดภัยหลายส่วนทีเดียวเขาบอกว่ารู้สึกว่ามีความปลอดภัยน้อยลงส่วนหนึ่งเลยก็คือการคุกคามนะครับจากเรื่องของไซเบอร์ที่มีเรื่องของการฟรอดมากขึ้นมีปัญหาประเด็นต่างๆในเรื่องของไซเบอร์ซีเคียวริตี้มากขึ้นอีกด้วยไปดูรายละเอียดประเด็นนี้นะครับสำนักข่าวเกียวโดญี่ปุ่นได้มีการเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความปลอดภัยสาธารณะนะครับที่จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะรัฐมนตรีพบแบบนี้บอกว่าผู้ตอบแบบสอบถามประมาณ50%ก็คือประมาณครึ่งหนึ่งรู้สึกว่าความปลอดภัยในญี่ปุ่นนั้นแย่ลงไปเรื่อยๆใน10ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะยิ่งเลยการช่อโกงทางออนไลน์คือเรื่องของฟรอดและเรื่องของอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตนี่แหละครับผลการสำรวจยังพบนะครับบอกว่าผู้ตอบแบบสอบถามประมาณ 85.1% รู้สึกว่าญี่ปุ่นเป็นที่ที่ปลอดภัยและสงบสุขในขณะที่ 10.1% ครับเชื่อว่าความปลอดภัยสาธารณะนั้นแย่ลงไปในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา 44.5% เชื่อนะครับว่าความปลอดภัยนั้นเลวร้ายลงบ้างขณะเดียวกันทีนี้ไปถามเจาะลึกครับ
ในเรื่องเกี่ยวกับสถานที่ที่ผู้ตอบแบบสอบถามก็คิดว่านะครับอาจจะตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมนะครับพื้นที่ออนไลน์พบว่าเป็นพื้นที่ที่คนญี่ปุ่นมีความรู้สึกวิตกกังวลมากที่สุดในอันดับต้นๆเลยก็คือ 53.9% ตามด้วยพื้นที่บนท้องถนนนี่แหละครับ 50.7% ถัดมาเลยที่เขารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยอาจจะกลายเป็นเหยื่ออาชญากรรมได้ก็คือพื้นที่ใจกลางเมืองที่ 47.9% ทีนี้ปัญหาที่ผู้ตอบนะครับแบบสอบถามเหล่านี้เขาต้องการให้ตำรวจมีการปราบปรามเป็นพิเศษ1เลยครับ 41.3% พูดถึงอาชญากรรมนะครับทางอินเทอร์เน็ตเช่นการเข้าถึงโลกออนไลน์โดยไม่ได้รับอนุญาตและเรื่องของการหลอกลวงสถานการณ์สำรวจในครั้งนี้นะครับดำเนินการเก็บข้อมูลทางไปรษณีย์ 1,790 คนด้วยกันนะครับสำหรับการทำการสำรวจก็อยู่ในช่วงกรอบเวลาธันวาคมของปีที่แล้ว2021ถึงมกราคมของปี2024เหมือนกรอบเวลาแบบนี้พร้อมกับมีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายนะครับไปยังชาวญี่ปุ่นที่มีอายุ18ปีขึ้นไปทีนี้ท่ามกลางแพร่ระบาดนะครับของโควิด-19 ทำให้การบริการแบบดิจิทัลก็เพิ่มมากขึ้นผู้ตอบแบบสอบถามนะครับ 52.6% ชี้ไปที่เรื่องของการช่อโกงและการหลอกลวงทางธุรกิจว่าเป็นอาชญากรรมที่จะต้องระมัดระวังกันมากที่สุดเลยตามในเรื่องของอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตรวมถึงการหลอกลวงนะครับเข้าถึงระบบออนไลน์โดยที่ไม่รับการอนุญาตก่อนหน้านี้นะครับผลสำรวจของทางแกลลับพบแบบนี้ญี่ปุ่นนั้นอยู่ในอันดับที่8ของโลกนะครับในการสำรวจเรื่องของความปลอดภัยและความมั่นใจของคนในการที่จะถูกบังคับใช้กฎหมายในท้องถิ่นของปี2020ก็อยู่ในอันดับที่8จาก115ประเทศทั่วโลกเลยแล้วถามว่าอะไรที่ดีกว่าญี่ปุ่นตอบได้เลยครับก็คือนอร์เวย์ครับอันนี้อันดับที่1ถัดมาอันดับที่2ครับคือจีนนะครับคนรู้สึกปลอดภัยมากถัดมาคือไต้หวันต่อมาคือแคนาดาเกาหลีใต้แล้วก็อินโดนีเซียตามลำดับเลยครับเฟิร์นครับฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard World กันนะครับ